นี้เดี๋ยวพาไปดูเริ่มต้นกันที่น้ำตาลพิจักขณาแล้วก็ลูกเกดเมธนีนะคะนำทัพนางแบบนะคะเดินแบบภาพไทยสุดอลังการค่ะเปิดงานซับแผ่นดินสินสยามนะคะเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองค่ะสวมชุดไทยศิวาลัยนะคะจากผ้าฝ้ายกดดอกจากจังหวัดลำพูนค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นผ้าฝ้ายยกดอกนะคะตัดเย็บด้วยช่างฝีมือชั้นครูค่ะใช้เวลาปักนานกว่า5เดือนมูลค่ากว่า 500,000 บาทก็เดินเปิดแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทยในงานซับแผ่นดินสินสยามไทยเฟรเชอร์นะคะมีเหล่าบรรดานางแบบชั้นนำแนวหน้าของไทยนะคะลูกเกดเมธนีซินดี้สิริญญาบีน้ำทิพย์แล้วก็มีสาวงามจากเวที Miss Thailand Universe ไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลชลิตาฟ้าสายประวินสุดามิเรียมเฟิร์สหวังนะคะมาร่วมเดินแบบในชุดผ้าไทยอีก3เซตก็คือชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยพื้นถิ่น4ภาคชุดผ้าไทยร่วมสมัยที่ออกแบบโดยเอกทองประเสริฐนั่นเองทางด้านกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกันกับมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในเครือข่ายทางวัฒนธรรมนะคะจัดงานซับแผ่นดินสินสยามที่ไอคอนสยามถนนเจริญนครเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษา12สิงหาคม2562นะคะภายในงานมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติถึงพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับข้าวไทยและผ้าไหมการสาธิตการทอผ้าร้านค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมผ้าไทยซึ่งเปิดงานไปแล้วเมื่อวานนี้เรียบร้อย8สิงหาคมนะคะโดยมีทางด้านของนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแต่นอกจากนี้ก็มีมินิคอนเสิร์ตจากแอมสาวลักษณ์มีนนทนนท์นะคะคุณผู้ชมที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะไปร่วมงานกันได้ตั้งแต่วันนี้นะคะยาวไปจนถึงวันที่12สิงหาคมนี้ค่ะที่รัชดาฮอลล์ชั้น1ไอคอนสยามช่วงเย็นๆเนี่ยเขาจะมีมินิคอนเสิร์ตด้วยนะคะจากนักร้องชื่อดังผัดเปลี่ยนกันมามอบความสุขให้ทุกวันค่ะวันนี้เนี่ยจะเป็นคิวของกัณฑ์ณภัทรนะคะส่วนวันเสาร์วันพรุ่งนี้จะเป็นคิวของชาติสุชาติและวันอาทิตย์โดมจารุวัฒน์และในวันสุดท้ายคือ12สิงหาคมคือนนทนนท์นั่นเองค่ะ